بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفس ما قدم لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال تعالى أيضا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสุขต่อ الله سبحانه وتعالى ที่เราได้มีโอกาสพบกันนะครับ ถึงแม้ว่าจะ 2 เดือนครั้งนะครับ สำหรับผมกวีกรคนอื่นแล้ว พี่น้องก็พบกันทุกวันเสาร์นะครับ แล้วก็การพบกันในครั้งนี้ก็หลังจากที่เราเหมือนกับเยรุนกะได้บอกนะครับได้ฟิตรออีดินฟิตรีวันรื่นเริงวันดีอกดีใจแต่ว่ามันมีคนอยู่ 2 กลุ่มนะครับในวันอีดินฟิตรีเนี่ยคนกลุ่มแรกดีใจที่เขาต่อไปนี้ จะดื่มเมื่อไหร่จะกินเมื่อไหร่จะเที่ยวเมื่อไหร่จะทำอะไรในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามก็น่าจะทำได้เพราะว่าตอนอยู่ในรอมฎอน 29 หรือ 30 วันนั้นเหมือนกับอยู่ในคุกคนเหล่านี้ก็คงจะไม่ปลอดภัยในอาคิเราะห์นะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายให้ฟังว่าใครกลุ่มรอดใครรอดใครร่วงหลังจากรอมฎอนจากมาแล้ว พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในวันแรกที่รอมฎอนมาประสบพบกับเรานั้นท่านนบีได้บอกว่ายาบากิยัสซัรฟะอับซิรโอ้ผู้ที่ปรารถนาความดีทั้งหลายจงปลื้มปิติยินดีเถิดยาบากิยัสซัรฟะอักซิรโอ้ผู้ที่ปรารถนาจะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีขอร้องจงยับยั้งก็แสดงให้เห็นว่า หลังจากรอมฎอนจากไปแล้วก็มีคนสองกลุ่มกลุ่มที่ร่วงและกลุ่มที่รอดพี่น้องครับกลุ่มซะลัฟเนี่ยคือคนใน 300-400 ปีแรกเนี่ย 1400 กว่าปีเนี่ยยัตตะฮิดูนะเล่าเรื่องช่วงในรอมฎอนสักนิดหนึ่งถามว่าคนในยุค 1400 ปีนั้นน่ะเขาจริงจัง ในการที่จะทำให้อามันของเขาสมบูรณ์นะแล้วก็วะอิตกอนีฮีไม่ใช่ให้อามันสมบูรณ์อย่างเดียวให้ปราณีตด้วยก็หมายความว่าการถือศีลอดของเขานั้นน่ะไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวใครถ้ายืนอยู่จุดนี้ก็กลายเป็นกลุ่มที่รอด ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เหมือนกับที่ผมได้เคยเล่าให้พี่น้องฟังมีหญิงสองคนถือศีลอดแล้วเนี่ยมีซอฮาบะห์คนหนึ่งไปเล่าให้นบีฟังว่าทำท่าเหมือนจะตายมันหิวสุดๆนบีก็บอกว่าไปเรียกนางสองคนมาหาฉันหน่อยพอมายืนต่อหน้านบีนบีก็บอกว่า ให้เธอเลี้ยงล้วงคอน่ะให้อาเจียนออกมาพออาเจียนออกมาแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นเลือด
ออกมาเป็นน้ำหนองท่านนบีบอกว่าหญิงสองคนนี้กินข้าวซูฮูรด้วยสิ่งที่ฮาลาลแต่เสียศีลอดด้วยสิ่งที่ฮารอมเพราะเพื่อนบ้านไม่ปลอดภัยจากลิ้นของนางเวลานางถือศีลอดฉะนั้นอุลามาบางท่านถึงบอกว่าการนินทาการใส่ร้ายใครมีพฤติกรรมอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้อดอาหารและก็เครื่องดื่มกินได้เลยอุลามาบางท่านบอกเสียศีลอดฉะนั้นถ้าเราบริสุทธิ์จากพฤติกรรมที่กล่าวมานี้นั่นคือกลุ่มชนที่รอดและรอดไปจนกระทั่งถึงรอมฎอนปีหน้าอินชาอัลลอฮ์ต่อมาพี่น้องครับหลังจากที่เขาพยายามรักษาการถือศีลอดของเขาให้สมบูรณ์และให้ปาณีตเนี่ยเขามีอะไรต่อนี่คือคนในยุค 1,400 ปีให้เราฟังและลากตามให้เราเหมือนเขาเขาพอไม่แค่นี้ซุมมะยะตัมมูมาบิซาลิกาบิกูบูลิฮิหลังจากนั้นเขาเหล่านั้นให้ความสำคัญนะหลังจากถือศีลอดของเขาปราณีตและไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวแล้วเนี่ยให้ความสำคัญอะไรที่จะให้อัลลอฮ์รับการถือศีลอดของเขาด้วยเพราะว่าบรรดาคนในยุคต้นๆนั้นวายาคอฟูนะมินรอดดีฮีเขากลัวเหลือเกินว่าอัลลอฮ์จะถูกหลังจากอามันไปเสนอแล้วอัลลอฮ์คว้างลงมาในดุนยาไม่รับเขากลัวมากนะวะฮาอุลาอิลลาซีนะกลุ่มชนเหล่านี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะซูเราะห์มุมินูนอายะห์ที่60อัลลอฮ์บอกอะไรไว้อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยุตูนามาอาตาวะกุลูบุหุมวาจีละนี่คือลักษณะของคนรอดและบรรดาผู้ที่บริจาคสิ่งที่พวกเขาได้มาได้มาจากความเหน็ดเหนื่อยได้มาจากสิ่งที่ฮาลาลได้มาจากสิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัติโดยที่หัวใจของพวกเขาเปี่ยมไปด้วยการศรัทธาด้วยไม่ใช่ควักไปบ่นไปควักไปไอ้นี่มาอีแล้วเมื่อวันซืนก็มาไม่พี่น้องครับในช่วงรอมฎอนเนี่ยผมอยู่ตีสามเกือบทุกคืนของยาตีมเนี่ยคนทั้งนนเมื่อปีกายก็คนทั้งนนแล้วก็อีกคนหนึ่งผมยังจำไม่ได้เพราะผมบอกกับผู้กองว่าเวลาผมได้รับเสียงโทรศัพท์และบริจาคทีละ150,000-160,000เนี่ยใจมันหดหูครับคือคิดเนี่ยคิดยังไงถ้าอีมานไม่ใช่ตัวผลักดันเนี่ยเขาจะบริจาคได้ไหมตอบครับ ถ้าศรัทธาไม่ใช่เป็นตัวผลักดันหัวใจเนี่ยจะบริจาคได้ไหมผมถามว่าคนธรรมดาหรือที่จะควักเงินมาจากกระเป๋า140,000-150,000แล้วก็ให้กับยาติมเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเลยคนเหล่านี้ต้องหัดบริจาคมาตั้งแต่น้อยๆตั้งแต่100, 200, 300, 1,000, 10,000เขาต้องหัดมาจนกระทั่งเป็นความเคยชินไงเพราะคนเนี่ยหัดได้นบีบอกบริจาคครั้งแรกนะให้ทำน้อยๆและทำน้อยๆเนี่ยได้เหมือนกับคนทำมากไหมผมถามเหมือนไหมเหมือนแต่มีกฎเกณฑ์ว่าหัวใจเนี่ยต้องบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเขาบริจาคล้านหนึ่งเราบริจาคร้อยหนึ่งนบีบอกว่าอันร้อยเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาไปอภิบาลจนกระทั่งใหญ่เท่ากับภูเขาในวันอาคิเราะห์นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้เพราะนั้นท่านไซนาลีบอกอะไรไว้รู้ไหม
ซาวิสูอีมานะกุมบิสซอดะกอจงทำให้อีมานเนี่ยเป็นตัวผลักดันในการที่จะบริจาคหนึ่งแล้วนะสองฮัสซินูอัมวาลากุบิซะกาตจงรักษาทรัพย์ของท่านด้วยการจ่ายซะกาตสามวัดฟอุลบาลาบิดดูอาจงผักบาลาด้วยกับการขอพรถ้าหัวใจของเราจริงกับอัลลอฮ์อย่างล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีมุสลิมเข้าโรงพยาบาลหรอกครับเอาใช่ไหมมุสลิมไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเพราะนบียืนยันไงดาวูมารดอกุมบิสซอดะกะจงรักษาโรคของเจ้าด้วยการบริจาคฮัสซินูอัมวาลากุบิซะกาตจงรักษาทรัพย์ของเจ้าด้วยการจ่ายซะกาตจงผักขึ้นบาลาด้วยการขอดุอาพี่น้องครับบางครั้งเรามีในธนาคารเนี่ยเป็น10ล้าน20ล้านแต่เดี๋ยวเบิกเดี๋ยวเบิกพี่น้องครับทำไมอ่ะก็ลูกกระสิมันไปทำปัญหามีแต่เรื่องมีแต่ราวขับรถไปชนเขาเดี๋ยวก็ถูกชนเดี๋ยวไปชนเสาไฟเพราะอะไรอ่ะก็เราไม่ได้จ่ายซะกาตเนี่ยอัลลอฮ์ก็เก็บทางนู้นเพราะทรัพย์สมบัติที่ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษานั้นน่ะมันจะเป็นทรัพย์ที่หมดไปกับเรื่องราวของอาคิเราะห์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือชนกลุ่มแรกที่เขารอดและพี่น้องฟังบทความอันนี้ให้ดีนะครับฟังบทความอันนี้ให้ดีเป็นบทความที่ผู้เขียนเนี่ยเขาเขียนได้แยบยลมากและก็ประทับใจของผู้ศรัทธาทุกคนและก็ถ้าเราเก็บเอาไปคิดเนี่ยจะได้เท่าไหร่ก็ไม่ดีใจหรอกเพราะสิทธิของคนอื่นอยู่ในทรัพย์อันนี้ด้วยจะโดนบาลาเท่าไหร่ก็ช่างจะไม่ตีโพยตีพายเพราะรู้ว่าที่มาของบาลามาจากเบื้องบนเอาฟังให้ดีนะครับอัลมาลุอาริยตุนมุสตาริดตุนประโยคแค่นี้แต่มันประทับใจผู้ศรัทธาแล้วก็ให้พี่น้องคิดว่ามันจริงไหมนะทรัพย์คือของยืมที่ต้องถูกส่งคืนเจ้าของเออจริงไหมพี่น้องฮะทรัพย์สมบัติที่เรามีเนี่ยของที่ยืมมาและต้องส่งคืนเจ้าของเขาแต่เราบอกว่าของเรา10ล้านในธนาคารอันนี้ผิดหรือถูกถ้าบอกอย่างเนี้ยเอาฟังต่อให้ดีนะแล้วเก็บเอาไปคิดมันจะมีผลกับเรานะครับเหมือนอาจารย์ท่านเมื่อกี้เนี่ยลูกอัยยรุณเนี่ยได้พูดไว้ผมนั่งฟังตลอดเวลาเพราะอ่านกุรอานเนี่ยแกแปลได้ดีมากพี่น้องถ้าอ่านกุรอานฟังกุรอานและไม่คิดเนี่ยจะกลายเป็นคนแข็งกระด้างทางด้านจิตใจอ่านหะดีษและไม่พิจารณาก็จะเป็นสภาพเดียวกันมีไหมคนที่สวนคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยพี่น้องว่ามีไหมมีใจคนเหล่านี้จึงกระด้างอัลลอฮ์บอกให้เรารู้ไงอัฟลายะตะดับบรูนันกุรอานอัมอะลากุลูบินอัฟฟาลูฮาทำไมเล่าพวกเจ้าทั้งหลายจึงไม่ติดตองอันกุรอานหรือหัวใจของเจ้าถูกลั่นดานไปซะแล้วถามว่าวาญิบไหมมาอ่านกุรอานแล้วต้องดูความหมายเนี่ยวาญิบไหมวาญิบไหมวาญิบครับพี่น้องอย่าถือเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับไม่งั้นจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราไม่ได้เราจะเป็นคนตะหนีก็ตะหนีเรื่อยไปเพราะเราอ่านกุรอานแล้วไม่เคยวิเคราะห์เลยพี่น้องฟังเรื่องนี้ให้ดียอมรับนะครับว่าทรัพย์คือของยืมที่ต้องส่งคืนเจ้าของและเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อถูกส่งคืนเจ้าของอัลลอฮ์ก็จะถามเราว่าละตุสอาลุนนายามาอิซินอานินนาอิมพวกท่านจะต้องถูกสอบถามถึงเนี่ยมัดที่เราได้ให้กับเจ้าเจ้าไปใช้อะไรวันนั้นยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เตรียมตัวเสียตั้งแต่วันนี้คนที่มีเยอะๆและซะกาตไม่จ่ายฟังให้ดีและเก็บเอาไปคิดมันจะมีประโยชน์กับเราอย่างมากมายก่ายกองและมันจะทำให้หัวใจของเรานั้นมีความเมตตาสงสารต่อผู้อื่น
พี่น้องครับดูต่อว่าอิซาอารฟันนาสอันนัลฮาซัลมาลมุลกุกอยริในเมื่อมนุษย์นั้นยอมรับว่าทรัพย์นี้สิทธิของคนอื่นมีอยู่ที่เราด้วยผมได้มา10ล้านสิทธิคนอื่นมีไหมมีนะและว่าอันนะฮูมุลกุลลิลลาว่าทั้งหมดผู้มีอำนาจผู้เป็นเจ้าของคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าของวะซายุซฮับูบาดะฮูลิลวะรัสถ้าเราไม่จัดการตามหน้าที่ที่รุกลอิสลามได้ใช้เอาไว้หลังจากเราจบชีวิตมันกลายเป็นมรดกคิดตามให้ทันนะกลายเป็นมรดกเมื่อกลายเป็นมรดกแล้วเนี่ยตะกี้หัดยาเขาถามผมว่าอาจารย์ยังทำนาอยู่หรือวันนี้หว่านข้าวผมออกมาตั้งแต่ตีสี่หลังซุบโบแล้วก็มาเพราะเดี๋ยวต้องกลับบ้านถ้าไม่ยิงประทัดไล่นกนี่ไม่ได้กินเล็มกินหมดเลยเขาถามเพราะว่าทำไมอาจารย์ยังต้องทำนาอีกก็หลานเข้าเรียน4คนเนี่ยไปส่งที่มินฮัตหมดเลยแล้วผมก็ไม่ได้ทำนามา7เดือนละน้ำแห้งคลอง2ครั้งก็ได้ประกาศจากพี่น้องนี่แหละที่ช่วยเหลือผมก็เอาหลานไปส่ง4คนที่มินฮัตที่อยุธยาเพราะอะไรครับพี่น้องก็เพราะของฝากนะไม่ใช่ของเราใช่หรือเปล่าถ้าทรัพย์นั้นตกเป็นมรดกและลูกหลานไม่เข้าใจศาสนาอะไรเกิดขึ้นเพราะผมถือว่าลูกคือของฝากหลานคือของฝากส่งเขาให้เรียนศาสนาและปลุกคำเดียวพอเขาได้ยินอาจารย์เขาจะลุกขึ้นแต่ถ้าลูกไม่ได้เรียนศาสนาล่ะบางครั้งต้องเอาน้ำราดบางครั้งต้องเอาไฟช็อตคิดเองผมให้เนื้อพี่น้องเก็บเอาไปคิดที่ว่าของเร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 าอ่ะคิดกันให้ดีต่อมาว่าสายุสหบุบะดะฮุมลิลวารัสหลังจากเราจบชีวิตไปอยู่ในกูโบแล้วทรัพย์เป็นของเป็นมรดกของลูกหลาน เอามีลูก5คนผู้ชาย3ผู้หญิง2ผู้ชายก็ได้ภรรยาผู้หญิงก็ได้สามีและเกิดมันปั่นล่ะลูกเขยมันปั่นเมียที่เป็นลูกสาวเราให้โกงให้เอาทรัพย์ที่เราทิ้งเอาไว้จะว่ากันยังไงนี่มันเกิดปัญหามาแล้วพี่น้องฉะนั้นทำที่ให้สวยงามด้วยการบริจาคด้วยการจ่ายซะกาตและทรัพย์อัลลอฮ์จะรักษาต่อมายาดัตนับซูฮูบีมาฟียาดีฮีเขาก็จะเป็นคนใจดีนะครับในสิ่งที่อยู่ในการปกครองของเขาพอรู้ว่าเจ้าของเขาคืออัลลอฮ์เขาให้เขายืมมาแล้วจะต้องถูกส่งคืนเจ้าของก็บริจาคไปอัลลอฮ์เอาเราหมดไหมเออตรงนี้สำคัญมากล้านหนึ่งจ่ายเท่าไหร่25,000เยอะไหมแต่ให้ไม่ได้เพราะอะไรซาตานบอกว่ายานะจนตายชนะมึงถ้าบริจาคแล้วก็ลูกมึงเยอะหลานมึงเยอะเสร็จเลยไหมใครเป็นผู้ให้ริซกีอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เอาได้ไหมเอาได้ต้องคิดอย่างนี้และใจของเจ้าจะสวยสดงดงามและจะสง่างามในเรื่องของศาสนาต่อมาพี่น้องครับวาลิซาลิกะวาลิซาดังนั้นน่ายิดูเราจะพบว่าอันนัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานับบะฮัลอินซานะอิลาฮาซิลฮักีกะฮ์อัลลอฮ์ได้ให้การตักเตือนเบาของพระองค์อย่างชัดเจนเอาอัลลอฮ์ได้ให้ความตักเตือนอย่างชัดเจนเตือนอย่างไรพี่น้องฟังให้ดีวะฮียะคำตักเตือนที่ชัดเจนนั้นมีแต่แก่นนั้นคืออะไรอันนัลมาละมาลุลลอฮ์แท้ที่จริงทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ของอัลลอฮ์ใช่ไหมเป็นทรัพย์ของอัลลอฮ์วะอันนัลอับดะคอลีฟะตุนอะลาฮะซัลมานแต่บ่าวอย่างพวกเรานี้เป็นเพียงตัวแทนของทรัพย์อันนี้ไหนล่ะของเราให้เราแยกประเด็นให้ถูกอัลลอฮ์เอาเราแค่กฎที่อัลลอฮ์วางใช่ไหมล้านละ20,000 10ล้านน่ะ
พิ่งจะ 200,000 ใช่หรือเปล่าก็พีกเดียวแต่ทำไมเราให้ไม่ได้ก็เพราะปากเราพูดไม่ดีไงนี่ของฉันนี่ของฉันนี่ของฉันพอของฉันเนี่ยไซตอนเข้ายุเลยยานะฉะนั้นพี่น้องครับผมบริจาคเนี่ยไม่เหมือนกับคนอื่นหรือจะเหมือนก็อัลฮัมดุลิลละผมบริจาคให้ใครครับบริจาคให้ลูกให้พี่ให้น้องได้สองเท่าหนึ่งพี่น้องรักเราสองรางวัลจากอัลลอฮ์แต่ถ้าให้คนอื่นได้แค่รางวัลในการทำซะดอกะนี่คือกฎและถ้าพี่น้องใครพี่น้องงานพี่น้องใครพี่น้องมันทำอย่างนี้ทั้งหมดล่ะมันก็ลามไปถึงคนอื่นด้วยใช่ไหมครับพี่น้องเริ่มตั้งแต่ญาติที่ใกล้ชิดนั่นคือการทำซะดอกะแต่ซะกาตต้องเป็นคนไกลอัลลอฮ์จัดไว้สวยไหมฉะนั้นใครทำได้อย่างนี้นั่นแหละครับแสดงถึงท่านให้พี่น้องและลูกรักเราแล้วผมถึงบอกว่าสตังมีเอาหลานไปเรียนหลานไปเรียนหมดเลย4คนออกโรงเรียนม.3พร้อมกันหมดเลยบอกถ้าชีวิตกียังอยู่ไม่ต้องกลัวกีไม่ให้เรียนสามัญถามว่าคนจบป.4เป็นผู้จัดการบริษัทได้ไหมคนจบป.4เป็นผู้จัดการอนุนอันนี้ได้ไหมคนจบป.4มีฟาร์มแพะมีฟาร์มแกะมีได้ไหมได้นี่ไงเพราะเรามันห่วงดุนยาเยอะไปนิดนึงที่ฮัสซันบัสรีบอกว่าอิบนุอาดัมมิสกีนอันนี้หมดเลยนะทั้งเศรษฐียาจกกษัตริย์คนธรรมดาขอทานเนี่ยลูกหลานอาดัมน่าสงสารเขาพูดคำนี้อะไรครับน่าสงสารเราคอฟันนารกมาตะคอฟันฟักระดะคอลันยันนะถ้าเขากลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเขาเข้าสวรรค์ล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าเขากลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเขาเข้าสวรรค์ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ทุกวันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ผมก็กลัวครับแต่กลัวให้มันอยู่ในกรอบเวลาอัลลอฮ์ให้ริสกีมาแล้วแสดงว่าสิทธิของคนอื่นอยู่ในทรัพย์ก้อนนี้ด้วยนี่ไงที่ผู้รู้เขาบอกแล้วนี่ว่าอันนัลอับดะว่าแท้จริงเบานั้นคอลีฟะตุนอะลาฮาซัลมานเป็นเพียงตัวแทนของทรัพย์ที่กองอยู่ข้างหน้าใครบอกอ่ะอัลลอฮ์บอกอ่ะจดสิพี่น้องครับซูเราะห์นูรอายะห์ที่33เดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วไปอ่านดูนะใจมันจะได้อ่อนหวานมีความรักกับคนยากไร้และคนยากจนซูเราะห์นูรอายะห์ที่33อัลลอฮ์บอกยังไงพี่น้องนะฟังให้ดีอะอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอะตากุมอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์บอกว่าและจงบริจาคให้เขาเหล่านั้นไปนะจากทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ได้นำมาให้กับเจ้าบริจาคให้เขาไปนะก็นี่ไงอัลลอฮ์บอกพี่น้องจำไว้อย่างนึงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้เอาเราหมดเอานิดเดียวพี่น้องเอาช่วงที่ผมมาช่วยยะตีมเนี่ยในช่วงตีสามนี่พี่น้องครับได้ทั้งซะกาตทั้งเงินทำมัสยิดแล้วก็คนยากไร้ช่วยเหลือยะตีมเนี่ยประมาณสัก 4-5 ล้านได้มือละแสนเนี่ยคืนหนึ่งหลายมือพี่น้องผมถึงบอกว่าโอ้โหหัวใจของเขานี่สุดยอดนะเพราะอะไรเขาเอาอีหม่านเป็นตัวนำเอาอีหม่านเป็นตัวดันได้ทุกอย่างเลยครับถ้าเอาอีหม่านเป็นตัวนำเนี่ยนะไม่ได้เอาอารมณ์อยู่ข้างหน้าเขาจึงทำได้คนเหล่านี้เราก็ต้องช่วยขอดุอาให้เขามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าที่เขาบริจาคไปเพราะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือทีวีให้เด็กรุ่นหลังที่จะดูเรื่องราวของศาสนาต่อไปหลังจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือยุคของผมได้จบชีวิตไปแล้วนะดังนั้นวะกอลายัลลาซะนุอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อีกว่ายะกูลุลอับดุมาลีมาลีบ่าวนั้นพูดว่าตังฉันตังฉันตังฉันทรัพย์ฉันนบีบอกนั้นเนี่ยนี่ของฉันที่ดินไร่นาของฉันหมดพี่น้องครับวะอินนะมาละฮูมินมาลิฮิซะลาซุน
ฉพาะที่จะเป็นทรัพย์ของเจ้าเนี่ยมี3อย่างฟังให้ดีมาอากะลาฟะอับนาฮสิ่งที่ท่านกินไปและก็ดื่มไปมันก็ออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะนั่นของเราที่หมดแค่ดุนยาและเอาลาบิสฟะอับละอาภรณ์ที่เจ้าใส่มันขาดรุ่งริ่งก็เป็นผ้าขี้ริ้วไอ้นั่นของเจ้าในดุนยาหรือวะมาซิวาซาลิกฟะวะซาฮิลุนและอื่นจากนี้มันก็หายไปก็ทิ้งให้กับมนุษย์ไปถ้าเราไม่บริจาคมันก็หมดไปในเรื่องไร้สาระดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนคนนี้ใครครับอาลีบินอบีตอเลบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นลูกเขยของท่านรอซูลนะถูกรายงานจากท่านอาลีบอกว่ากูนูลิกูบูลิลอามะลิอัสดดะอิฮติมามันมิงกุมบิลอามันท่านทั้งหลายจงให้อัลลอฮ์ตอบรับผลงานของท่านนั้นยิ่งกว่าการทำอามันยังไงอ่ะถ้าเราจะละหมาดเนี่ยก็จะต้องอาบน้ำละหมาดอย่างดีที่สุดนะครับตามซอกนิ้วตามซอกเล็บให้มันเลยมาถึงนี่แล้วก็เช็ดศีรษะให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็เดินจากบ้านไปมัสยิดให้มีสกีนะให้มีความสงบเสงี่ยมนั่นเหมือนกับท่านอยู่ในละหมาดและยืนละหมาดทุกครั้งให้เนียดอยู่ตลอดเวลาว่ามันอาจจะเป็นการละหมาดในวรรคตูสุดท้ายที่เราจะสุญูดก้มกราบต่ออัลเลาะห์นี่คือความปราณีตของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอาลีก็ถามว่าท่านไม่ได้ยินหรอกหรือที่อัลเลาะห์กล่าวนี่ไงที่บอกว่าทำไมล่ะอ่านกุรอานจะต้องดูภาษาไทยทำไมละอ่านกุรอานจะต้องวิเคราะห์เอาพี่น้องดูอาลีว่านะพวกท่านไม่ได้ยินหรอกหรือที่อัลลอฮ์กล่าวว่าอินนามายะตะกับบาลุลลอฮุมินันมุตตะกีนอาลีย้ำพวกท่านไม่ได้ยินหรอกหรือที่บอกว่าที่อัลลอฮ์จะรับความดีนั้นต้องเป็นเบาที่มุตตะกีนและเบามุตตะกีนมีคุณลักษณะอย่างไรอ่ะสามอย่างสี่อย่างครับหนึ่งวัลลาซีนายุมฟิกูนฟิสซาราอิวัตดาราบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์สองสามวัลกาซิมีนัลไกซ์และเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามระงับได้หมดเลยถึงแม้ว่าเรามีความสามารถในการที่จะทำอะไรกับคู่กรณีเราก็ได้เลยไม่มีทางที่จะมาต่อกรสี่วันอาฟีนาอนินาตให้การอภัยต่อเพื่อนมนุษย์ลักษณะสี่ประการนี้ไปอยู่ที่ใครจบชีวิตเอาสวรรค์ไปได้เพราะวันจันทร์กับวันพระหัสใช่ไหมอามันของเบาของอัลลอฮ์จะถูกนำไปเสนออัลลอฮ์ในรอบสัปดาห์สองวันวันจันทร์กับวันพระหัสถ้าใครอยากจะให้อามันของเราถูกนำไปเสนออัลลอฮ์ในวันจันทร์กับวันพระหัสดูที่ว่าอัลลอฮ์รับอามันของคนประเภทไหนคนประเภทแรกบุคคลที่ไม่สร้างภาคีต่ออัลลอฮ์จะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นก็ตามในดุนยานี้อัลลอฮ์องเดียวจะสุขหรือจะทุกข์ก็ตามทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์รับและคนหนึ่งอามันของเขาถูกนำไปเสนออัลลอฮ์เช่นเดียวกันอัลลอฮ์บอกว่าโยนอามันของมันกลับคืนไปสู่ดุนยาจนกว่ามันจะไปให้สลามกับพี่กับน้องและคนที่มันโกรธเรื่องใหญ่ไหมครับพี่น้องได้ข้อคิดอะไรบ้างที่ผมได้พูดถึงคนสองคนอีกคนหนึ่งอามันถูกโยนอีกคนหนึ่งอามันถูกรับพี่น้องได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องราวสองอย่างนี้ผมได้ข้อคิดอะไรนะครับ
เพราะคนที่จะเข้าสวรรค์นั้นต้องเป็นบุคคลที่เอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำของเราให้ได้ใช่หรือเปล่าเพราะการที่จะไปคืนดีกับพี่น้องที่ด่าเรามันเรื่องธรรมดาหรือถ้าไม่เอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำแล้วไปไม่ได้พี่น้องแต่ถ้าเราเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำได้ง่ายนิดเดียวให้สลามเอาของไปให้กับหลานคนโน้นหลานคนนี้เดี๋ยวมันก็ดีเองเพราะเรื่องดีอัลลอฮ์จะสมานใช่ไหมนี่จำเอาไว้พี่น้องแล้วก็และถ้าหากว่าเราไม่เคยอภัยต่อใครไม่เคยระงับความโกรธได้ก็สรุปว่ารอมฎอนบวชฟรีพี่น้องเพราะมีชายคนหนึ่งไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปแล้วเนี่ยไปบอกกับนบีว่าโอ้รอซูลฉันเนี่ยไปทำความดีกับพี่น้องการให้สลามได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พี่น้องของฉันเนี่ยแสดงความงี่เง่ากับฉันมาตลอดทุกครั้งนบีถามว่าอ๋อเหมือนกับพี่น้องของเจ้าเนี่ยโยนถ่านไฟร้อนๆเข้าไปในปากของเจ้าชายคนนี้บอกใช่นบีถามยังไงรู้ไหมท่านอมได้ไหมล่ะไอ้ทานไฟร้อนๆเนี่ยท่านอมได้ไหมก็หมายความว่าไปให้สลามเอาไอ้นู่นไปให้เอานี่ไปให้มันด่าเราทุกครั้งเนี่ยเหมือนกับทานไฟร้อนๆนบีถามกับชายคนนี้ว่าท่านอมได้ไหมทานไฟร้อนๆที่จะไม่สวนเขาที่จะพูดกับเขาดีๆเนี่ยถ้าท่านอมได้ถ้าท่านทนได้มาลาอิกะห์จะอยู่กับเจ้าตลอดเวลาและมาลาอิกะห์จะอยู่กับเราเนี่ยเราจะทำสิ่งที่ไม่ดีได้ไหมนี่คือหลักใหญ่นะครับที่จะเป็นชนวนให้อัลลอฮ์รับอามันอิบาดาของเราเฉพาะที่อัลลอฮ์จะรับอามันอิบาดานั้นต้องเป็นเบ่าที่มุตตะกินเรื่องเหล่านี้แหละครับท่านฟูดอลาบินอุบิดได้บอกว่าถ้าฉันเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้รับอามันอิบาดาของฉันไปแล้วรู้เลยเข้าใจเลยแค่เมล็ดผักกาดเมล็ดนิดเดียวอ่ะรู้ว่าอัลลอฮ์รับไปแล้วอะฮับบุอิลัยยะมินัดดุนยาวะมาฟีฮาเป็นที่รักยิ่งไปยังฉันยิ่งกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งโลกอัลลอฮุอักบัรแสดงว่าอัลลอฮ์จะรับอามันนี่โอ้โหพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นพี่น้องครับบรรดาซะลาฟุศซอลเลห์เนี่ยเขาโหยหารอมฎอนก่อนจะมาถึงเนี่ย6เดือนขอดุอาอยู่นั่นแหละและหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วเขาขอดุอาอีก6เดือนอะไรรู้ไหมขอให้อัลลอฮ์รับการทำความดีของเขาในรอมฎอนและหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านอิบนุมัสอูดบอกว่ามันฮาซัลมักบูลุมินนาฟะนุฮันนียูฮูใครก็ตามที่ถูกรับการทำความดีในรอมฎอนและหลังจากรอมฎอนก็จงปลื้มปิติยินดีจะรู้ได้ยังไงล่ะพี่น้องจะรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์รับเราหรือไม่รับเดี๋ยวรู้แป๊บเดียวต่อมาว่ามันฮาซัลมะฮรูมมินนะฟะนุอัซซิบิฮิใครที่ถูกห้ามความดีในรอมฎอนก็ช่วยปลอบประโลมเขารู้ได้ไงอ่ะพอรอมฎอนจากไปแล้วโอ้โหพี่น้องครับเที่ยวกลางคืนกินของฮารอมอะไรต่อมีอะไรมากมายไก่กองเราก็ไปปลอบประโลมเขาตบัดนะเราอายุมันมากแล้วบั้นปลายชีวิตแล้วขอแผ่โทษต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาไปอย่างนี้แล้วก็พี่น้องครับไอยูฮัลมักบูลุฮานีอัลลักโอ้ผู้ที่ความดีถูกรับไปแล้วจงยินดีเถิดไอยูฮัลมัรดูดจะบรอลลอฮุมุซีบะตะกะโอ้ผู้ที่ความดีถูกอัลลอฮ์รับถูกอัลลอฮ์ส่งคืนก็ขอให้อัลลอฮ์ทดแทนสิ่งที่ดีให้กับคนคนนี้ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลอิสติกฟาร์ตะลบุลมักฟิเราะห์การขออภัยโทษนั้นคือต้องการที่จะได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์วะดุอาอุศซออิมยุสตะยาบุฟีซิยามิวะอินดะฟิตรีและ
ในขณะที่ถือศีลอดนั้นดุอาถูกรับและในขณะที่ละศีลอดผ่านมาแล้ววะมินฮาอิสติกฟารุลมาลาอิกะฮ์ลิซออิมีนส่วนหนึ่งจากดุอาที่ถูกรับนั้นมาลาอิกะฮ์จะขอดุอาให้กับคนถือศีลอดจนกระทั่งเขาละศีลอดฟะลัมมากะซุรัตอัสบาบุลมักฟิราฟีรอมฎอนกานัลลาซีตะฟูตุฮุลมักฟิราฟีฮิมะห์รูมันกอยะตัลมะห์รูมอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับในเมื่อเหตุต่างๆมากมายก่ายกองในรอมฎอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อภัยและผู้ซึ่งที่การให้อภัยหลุดลอยไปจากเขาไม่ได้รับการอภัยในรอมฎอนพี่น้องครับฟีฮิมะฮรูมันกอยะตันฮุรมานเขาจะถูกห้ามในการที่อัลลอฮฺจะรับดุอาอัลลอฮฺไม่รับแล้วสุดๆครับพี่น้องไม่รับเลยถ้าในรอมฎอนไม่ได้ถูกรับความดีจากอัลลอฮ์เดือนอื่นไม่ต้องถามฉะนั้น3เรื่องต่อไปนี้พี่น้องจำไว้ให้ดีพี่น้องครับอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซัยดันมิมบัรฟะกอลท่านนบีได้ขึ้นไปบนมิมบัรและก็กล่าวอามีน3ครั้งอามีนอามีนอามีนกีลายารอซูลุลลอฮ์ก็มีคนกล่าวว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยซออิดตัลมิมบัรฟะกุนตะอามีนท่านขึ้นไปบนมิมบัรและท่านกล่าวอามีน3ครั้งความหมายคืออะไรก็แสดงว่า3เรื่องต่อไปนี้สำคัญสุดๆถ้าไม่สำคัญยิบรีลจะไม่มาบอกนบีพี่น้องครับอินนายิบรีลอะตานียิบรีลมาหาฉันฟะกอลแล้วก็กล่าวว่ามันอัดดารอกะซะห์รอรอมฎอนซุมมะลัมยุกฟัรละฟะดะคอลันนารโอ้โหรุนแรงมากพี่น้องครับนบีพูดชัดเจนเลยใครก็ตามที่เขาไปทันรอมฎอนหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เลยเขาเข้านรกอย่างแน่นอนฟะอับอะดะฮุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไล่เขาออกจากความเมตตาคือความสำคัญของรอมฎอนมันขนาดนั้นพี่น้องแม้กระทั่งตายซะฮีดเนี่ย2คนอีกคนหนึ่งอยู่แล้วก็ทันรอมฎอนเนี่ยนบีบอกว่ารางวัลมันไกลระหว่างฟ้ากับดินสำหรับคนที่อยู่ทันรอมฎอนที่ได้มากกว่าคนจบชีวิตในซะฮีดแล้วก็ไม่สำคัญได้ยังไงประการที่2สำคัญครับพี่น้องนะท่านนบีบอกว่ามันอัดดะรอกะอบะไวฮิเอาอาดาฮูมาฟะลัมยะบิรรอฮูมาฟะมาตะดะคอลันนาร์ใครก็ตามที่พ่อแม่อยู่กับเขาตอนชราหรือคนใดคนหนึ่งจบชีวิตแม่ตายพ่ออยู่พ่ออยู่แม่ตายเขาไม่ได้ทำความดีกับคนทั้งสองนะพี่น้องเขาไม่ได้ทำความดีกับคนทั้งสองนี้นบีบอกจบชีวิตเข้านรกแน่นอนพี่น้องครับมันเป็นการทดสอบการอีหม่านที่อัลลอฮ์ให้พ่อแม่แก่ชราอยู่กับเราและก็บุคคลที่เคยเล่าให้ฟังนบีมูซาเนี่ยเคยขอดุอากับอัลลอฮ์ว่าอยากจะรู้ว่าใครที่จะอยู่กับฉันในสวรรค์อัลลอฮ์บอกเองออกไปเถอะเดี๋ยวไปเจอคนขายเนื้อนบีมูซาก็เดินออกไปก็จริงครับไปเจอคนขายเนื้อนบีมูซาก็เข้าไปให้สลามไปทักทายนะอย่างโน้นอย่างนี้ขายดีไหมขายมานานแล้วหรือยังคนซื้อดีไหมอะไรดีไหมก็ถามอย่างเนี้ยชายคนนั้นก็ขายเนื้อไปตัดเนื้อไปก็คุยเรื่อยไปพอตอนเย็นเนี่ยชายคนนี้ก็ตัดเนื้อมาก้อนหนึ่งก็เดินไปกับนบีมูซานบีมูซาก็ยังไม่ได้แสดงตัวว่าเขาคือนบีมูซาพอไปถึงเนี่ยชายคนนี้ดูนะแม่อยู่กับเขาตอนชราเขาก็ชักรอกลงมาจากคือเอาแม่นอนเปย์อย่างดีลงมาแล้วก็ให้แม่อาบน้ำให้แม่ปะแป้งให้แม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปทำอาหารพอทำอาหารเรียบร้อยก็ป้อนแม่นะครับทีนี้ท่านนบีมูซาเนี่ยสงสัยในขณะที่ท่านอาบน้ำทำความสะอาดให้กับแม่น่ะแม่กล่าวอะไรเห็นปากขยับ
ฉันไม่รู้ภาษาเด็กหนุ่มคนนั้นบอกว่าแม่ของฉันเนี่ยเขาขอดุอาให้ฉันไปอยู่กับนบีมูซาในสวรรค์กำลังนั้นเด็กหนุ่มคนนี้ไม่รู้ว่านี่คือนบีมูซานบีมูซาก็บอกว่าท่านจงภูมิใจได้เถิดฉันคือมูซาซึ่งเป็นรอซูลเพราะนั้นพี่น้องครับทุกเรื่องการที่เราจะเข้าสวรรค์นั้นต้องเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำให้ได้ทุกเรื่องเอาสวรรค์ไปใช่ไหมถามว่าลำบากไหมดุนยาเนี่ยกับการลำบากในกูโบน่ะเลือกเอาลำบากในดุนยากับลำบากในกูโบเลือกเอาถ้าใครยังมีพ่อแม่อยู่กลับไปทำความดีกับพ่อแม่อัลกอมาจำได้ใช่ไหมครับทำดีทุกอย่างเลยละหมาดซะกาตทุกอย่างทำดีหมดแต่พูดกับภรรยาทำให้แม่เสียใจนิดเดียวลิ้นแข็งกล่าวกะลิมะห์ไม่ได้อย่าคิดเป็นเรื่องธรรมดานะครับกับคนที่เป็นพ่อแม่กับคนที่ยังมีพ่อแม่อยู่กับเราในบ้านทำความดีให้เขาสุดๆและตายก็ไปสวรรค์คือฮุกกลมมันยิ่งกว่าการเผาทั้งเป็นนะฮุกกลมของการทรยศต่อพ่อแม่มันยิ่งกว่าเผาทั้งเป็นพ่อบิลาลมาบอกกับนบีว่าโอ้รอซูลอัลกอมาลิ้นแข็งกาลิมาซะละกาลิมาไม่ได้ไปเรียกแม่มาถ้าเรียกแม่มาแม่ไม่มาเดี๋ยวฉันจะไปหาบิลาลก็ไปตามแม่บอกว่านบีสลามมาถึงให้ท่านไปได้ก็ให้มาถ้ามาไม่ได้นบีจะมาหาพอมาถึงนั่งต่อนบีนั่งต่อหน้านบีนบีเองจึงพูดมาตรงๆนะถ้าโกหกฉันเดี๋ยวว่าฮีโร่ว่าทำไมถึงลูกกาลิมาซะฮาดะไม่ได้แม่บอกว่าลูกฉันเป็นคนดีมากๆทำทุกอย่างในสิ่งที่เป็นรุกลอิสลามแต่นางพูดกับภรรยาให้ฉันเสียใจเพียงนิดเดียวพี่น้องครับนบีบอกว่านางอภัยให้ลูกได้ไหมถ้าอภัยไม่ได้ฉันจะใช้ซอฮาบะให้ไปขนฟืนกองแล้วก็เผาทั้งเป็นพี่น้องครับแม่บอกว่าฉันจะเห็นลูกฉันต่อหน้าต่อตาถูกเผาไม่ได้ฉันให้อภัยสุดท้ายอัลกอมาก็กล่าวกะลิมะห์ซะฮาดะห์ได้2ประการแล้วใช่มั้ย1ในรอมฎอนรอมฎอนจากไปแล้วไม่ได้รับการให้อภัย2อยู่กับพ่อแม่แต่ไม่ได้ทําดีกว่าพ่อแม่นรกสถานเดียว3อันนี้สําคัญมากผมบอกหลายครั้งแล้วสําคัญมากอะไรครับพี่น้องมันซุกิรตุอินดะฮูใครก็ตามที่ฉันถูกกล่าวณที่เขานบีพูดอะไรล่ะครับฉันถูกกล่าวณที่เขาพอครูบาอาจารย์กล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮ์เราต้องกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค่อยๆก็ได้แต่ในคุกเขาอ่านกันลั่นคุกเลยผมเข้าไปกับอาจารย์สุโกตเนี่ยพอกล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮ์เขากล่าวเลยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนในคุกถ้าใครฉันถูกกล่าวนามแล้วไม่ศอลาวาตต่อฉันเขาจบชีวิตนรกสถานเดียวนี่ไงพอเรียนกันไปเรียนกันมาแล้วเนี่ยเรื่องง่ายๆแต่เราหลงลืมใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับถามว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยพี่น้องครับเราจะทำอย่างไรในบ้านปลายของชีวิตของเราไม่ยากเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับได้กล่าวซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิซุบฮานักัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิฮิได้กล่าวในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยหลังจากที่อิซายาอานัสรุลลอฮิวันฟัตเมื่อชัยชนะการฟัตุนมักกะฮ์ได้เกิดขึ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ใช้ให้นบีกล่าวในรอกเกาะและสุญูดนะครับผมมาอ่านเจอก็ผมก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันอ่านซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์นะครับซุบฮานร็อบบิยันอาลาซุบฮานร็อบบิยันอะซีมแต่ที่นบีที่อัลลอฮ์ได้ใช้ให้นบีกล่าวก็คือซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิทุกละหมาดครับนบีจะกล่าวต้นนี้เลยหลังจากซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมา
ใกล้ที่นบีจะถึงอายันแล้วให้ตัสบีฮ์และสรรเสริญอัลลอฮ์มากๆนบีใช้ทั้งในรอกอและสุญูดถามว่าเราอ่านได้ไหมหน้าที่เลยซุบฮานะกัลลอฮุมมะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมผมก็ลืมนะเนี่ยซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะเดี๋ยวให้อาจารย์ละติฟกล่าวอาจารย์ละติฟเดี๋ยวกล่าวดูอาต้นนี้หน่อยนะครับผมเขียนมาแล้วแล้วผมไม่ได้กล่าวด้วยนะครับกล่าวแต่ซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอะซีมวะบิฮัมดิฮีแต่ที่อัลลอฮ์ได้ใช้ให้นบีตัสบีฮ์แล้วก็ตะฮมีดมากๆทั้งในรอกอและในสุญูดซุบฮานะกัลลอฮุมมะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะต่อตรงท้ายนี่ผมต่อไม่ถูกนะครับเดี๋ยวถ้าอาจารย์ละตีฟจำได้ก็ขอให้บอกให้พี่น้องเขียนไว้ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนบีได้รับวะฮีอันนี้แล้วท่านนบีกล่าวจนกระทั่งจบชีวิตทั้งในรอกอและในสุญูดซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีให้กล่าวทั้งในรอกอและให้กล่าวทั้งในสุญูดพี่น้องครับเครื่องหมายที่ได้กล่าวมาคือลักษณะของคนที่อัลลอฮ์ไม่รับการถือศีลอดนั้นเนี่ยมันเหมือนกับรอมฎอนเนี่ยเขาติดคุกเหมือนกับคนติดคุกรอมฎอนมาถึงวันแรกสร้างความเจ็บปวดให้กับเขาคิดตลอดเวลาว่าแขกแปลกหน้าคนนี้มาอีกแล้วในช่วงเขาอยู่ในรอมฎอนนั้นพี่น้องครับเหมือนเขาติดคุกไงดื่มไม่ได้กินไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ดูตลกไม่ได้พูดจาเพ้อเจ้อไม่ได้คนคนนี้เหมือนติดคุกแต่เวลาเยาว์มออีดินฟิตรีมาถึงเขาเกือบจะชัยโยเลยดีอกดีใจที่จะกินเมื่อไหร่จะทานเมื่อไหร่จะดื่มเมื่อไหร่จะเที่ยวที่ไหนจะสูบบุหรี่ไม่ต้องเกรงใจใครเลยกินได้เลยแม้กระทั่งอัลลอฮ์ใครที่มีคุณลักษณะอย่างนี้ดีใจในรอมฎอนหมดไปแล้วเนื่องจากเขาภูมิใจที่เขาออกจากคุกแล้วนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาผลงานของเขาต่อมามินอาลามาติลกบูลเครื่องหมายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับทีนี้รู้แหละใครที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับพี่น้องครับว่ามินอาลามาติลกบูลจากเครื่องหมายต่างๆในการที่คนคนนั้นอัลลอฮ์ได้รับความดีไปแล้วเนี่ยอะไรครับอิตติบาอุลฮัสนะติบินฮัสนะเขาติดตามความดีด้วยกับความดีหมายความว่าตะเวะผ่านไปแล้วพอรอมฎอนหมดแล้วก็ตื่นมาในยามค่ำคืนตีสองครึ่งหรือตีสามตื่นมาทำไมครับมาละหมาดกิยามุลเลนสองรอกอัตแล้วก็มาปรับทุกข์กับอัลลอฮ์เขายังติดตามความดีเหมือนกับเขาอยู่ในรอมฎอนนี่แสดงว่าเป็นเครื่องหมายที่อัลลอฮ์รับความดีของเขาแล้วฟาอิซากานัตฮาลาตุลมุสลิมบะดะรอมฎอนฮาลาตัตตอยยิบะในเมื่อปรากฏว่าสภาพของคนที่เป็นมุสลิมหลังจากรอมฎอนนั้นฮาลตัตตอยยิบะเป็นสภาพที่ดีงามมากช่วงรอมฎอนบริจาคหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วก็มีองค์กรที่จะรับซะกาตของเราก็บริจาคเหมือนเดิมถ้าเรามีคุณลักษณะอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอินชาอัลลอฮ์ความดีของเราถูกรับไปแล้วดังนั้นยุกซิรุมินัลฮัสนาตมากมายเหลือเกินในการที่เขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีที่เป็นอามันที่สอนและใครที่มีคุณลักษณะอย่างนี้ฟาฮาราดาลีลอนอัลลกุบูลอันนี้เป็นหลักฐานว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการทำความดีของเขาไปแล้วนะครับฟาฮาราดาลีลอนอัลลกุบูลอัมมาอิงกานันอักษ์ง่ายๆเลยฟะอัมมาอิงกานัลอักษ์แต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามกับคนที่อัลลอฮ์รับความดีไอ้ขัวคนนี้ตรงกันข้ามอะไรล่ะครับหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วเขาก็มีพฤติกรรมเหมือนกับ
ก่อนที่จะเข้ารอมฎอนคือตรงกันข้ามกับคนดียุตบะอุลฮัสนาตอัสซัยยิอาตติดตามความดีในรอมฎอนหลังจากอีดินฟิตรีไปแล้วด้วยกับสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายฟาอิซากอรอยารอมฎอนเมื่อรอมฎอนได้ออกจากเขาไปแล้วอัตบะอูฮูบิซัยยิอาตเขาก็ติดตามด้วยกับความชั่วและความหลงลืมและเมินออกจากการต่ออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่มีลักษณะอย่างนี้ฟะฮาซาดาลิลุนอะลาอะดามิลกุบูลอันนี้เป็นหลักฐานว่าอัลเลาะห์ไม่รับพิจารณาแล้ววะกุลลุอินซานินยะอาริฟุนัฟซะฮูมินฮาลิฮิบะดะรอมฎอนมนุษย์ทุกผู้ทุกนามนั้นเขายอมรับกับตัวเองเขารู้ตัวเองสภาพของเขาหลังจากรอมฎอนแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างพอหลังจากรอมฎอนดูทั้งตลกฟังทั้งเสียงเพลงแล้วก็เรื่องไร้สาระนั่นแสดงว่าในรอมฎอนท่านได้สองอย่างคือหิวกับกระหายใช่ไหมครับเพราะเราฝึกมาตั้งเดือนนึงเนี่ย29หรือ30วันเนี่ยแล้วก็พร่ำสุญูดวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอย่าลืมว่าในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับอามันของใครแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้บ่าวนั้นได้รับกับผลสำเร็จหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วนะบางคนอะไรครับพี่น้องดีใจพอรอมฎอนจากไปแล้วนี่เพราะความดีเราได้ไปอีกปีนึงที่อัลลอฮ์รับนั่นเข้าใจผิดครับนะที่อัลลอฮ์จะรับนั้นน่ะพี่น้องทั้งหลายมัตตุนิบติลกะบาอิรวัสศอลาวาตุลคอมซ์ละหมาด5เวลาวักตู1ไปถึงวักตู1นะครับศุกร์1ไปถึงศุกร์1รอมฎอน1ไปถึงรอมฎอน1นั้นมุกัฟฟะรอตุนบาปเล็กๆที่มีนี่อัลลอฮ์อภัยหมดมัจตุนิบติลกะบาอิรตราบใดที่เราห่างไกลจากบาปใหญ่แน่นอนครับบาปเล็กอัลลอฮ์ลบหมดเลยทีนี้พอรอมฎอนแล้วญะมาอะห์ก็ไม่มามัสยิดบริจาคก็ไม่ทำอะไรก็ไม่เอาทางนั้นเลยหนำซ้ำมีอาชีพที่ฮารอมด้วยนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่รับอะไรของเขาเลยนะดังนั้นยันซุรุฟีฮาลิฮิให้เขาพินิจพิจารณาตัวเขาเองให้คำตอบกับตัวเขาเองคนอื่นไม่รู้หรอกครับให้คำตอบกับตัวเขาเองฝ่ายอิงกานาฮาลูอัสนะถ้าสภาพของเราดีเหมือนกับอยู่ในรอมฎอนพอถือศีลอดแล้วเนี่ยได้เลี้ยงอาหารคนถือศีลอดให้เขาละศีลอดนะครับเราก็จะเป็นบุคคลที่ผูกปลดปล่อยในวันอาคิเราะห์ในขณะที่ชื่อเราไปอยู่ในนรกแล้วแต่ตอนอยู่ดุนยานี่ทุกรอมฎอนเราเลี้ยงอาหารกับคนยากไร้เลี้ยงอาหารกับคนถือศีลอดเราก็จะถูกปลดปล่อยออกจากขุมนรกและถ้าเราเป็นบุคคลที่ผ่อนหนักผ่อนเบาให้กับคนใช้ที่อยู่ในบ้านท่านก็จะอยู่ในโปรแกรมอันนี้คือจะถูกปลดปล่อยออกจากขุมนรกเช่นเดียวกันฉะนั้นฟะอิงกานะฮาลูฮูอะห์ซะนะถ้าพิจารณาในตัวเขาแล้วสภาพเขาดีขึ้นมามากมายก่ายกองอยากจะให้อยู่ในรอมฎอนพอบวชไปบวชมาอยากจะให้ปีทั้งปีเป็นรอมฎอนใครที่มีคุณลักษณะอย่างนี้ฟันยะมาดิลลาจงสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดฟะฮาซายะดุลลุอะลัลกอบูลนั่นแสดงให้เห็นว่าอัลลอฮ์รับไปแล้วนะจุดมีตรงที่ว่าถ้าอัลลอฮ์เนี่ยรับอามันของใครแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาได้รับกับผลสำเร็จจะปฏิบัติสิ่งที่เป็นความดีติดตามมาหลังจรมฎอนแล้วนี่พี่น้องจำตรงนี้เอาไว้แต่ถ้ารอมฎอนแล้วยังมีข้อสงสัยพี่น้องครับยังปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเรื่องเสเพอยู่เตาบัตอิสติกฟาตต่อพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นวะอินกานัตฮาลูฮูอัสวะถ้าสภาพของเขาหลังใจพิจารณาแล้วก็ได้ตึกตองแล้วเนี่ยเป็นสภาพที่เลวร้ายที่สุดหลังจรมฎอนจากไปแล้วฟันยะตุบอิลัลลอฮ์จงเตาบะห์ตัวต่ออัลลอฮ์วันยัสตักฟิรุลลาห์และก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์พี่น้องจำได้ไหม4อย่าง2อย่างแรกเนี่ยอัลลอฮ์ยินดีมาก2อย่างสุดท้ายขอเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอ
สองอย่างแรกที่อัลลอฮ์ยินดีกับบ่าวคนนี้คือการที่เรานั้นได้กล่าวติดลิ้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สองอิสติกฟาร์สองสิ่งแรกนี้อัลลอฮ์ภูมิใจที่สุดทีนี้คนเราเนี่ยผมเคยอ่านเป็นคนอาหรับครับเขาเป็นพ่อค้าขายผ้าเป็นวันมาพะวางผ้าอาซรริยันอาซรริยันแปลว่า10บาท10บาท10บาททั้งวันเลยเวลาจบชีวิตเนี่ยคนไปสอนกะลิมาซะฮาดะมันบอกว่า10บาทก็เขาชินอยู่กับ10บาทไงพี่น้องไม่ได้ชินอยู่กับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้ทิ้งอยู่กับการอิสติกฟาร์ต่อพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องคงรู้จักท่านรอซูลนะรู้จักได้อย่างสมบูรณ์ภรรยาถามว่าโอ้รอซูลทำไมท่านจึงละหมาดจนกระทั่งเท้าสองข้างบวมหัวอกของจันของท่านเนี่ยเหมือนกับหม้อน้ำที่มันเดือดท่านรอซูลตอบยังไงรู้ไหมอัฟลาอากูนะอับดันสุกูรอจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั้นหรือวันละ70ครั้งทั้งเตาบัตทั้งอิสติฟาร์และเราเป็นใครให้จำอันนี้ไว้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวให้มันเยอะและอิสติฟาร์สองบ่าวกล่าวเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอเพียงอะไรครับพี่น้องขอสวรรค์จากอัลลอฮ์และห่างไกลนรกเอาไปทำ4อย่าง2อย่างอัลลอฮ์ยินดีอีกสองอย่างบ่าวกล่าวเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอจำได้นะสองอย่างแรกคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีกอันหนึ่งอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์และบ่าวขอเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอคือขอสวรรค์จากอัลลอฮ์และนะอูซุบิลลาฮ์มินันนาร ขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากไฟนรกนะครับก็คงจะให้กับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับแสดงว่าใครที่มีคุณลักษณะสองอย่างนั้นนะครับอย่างหนึ่งก็รอมฎอนเหมือนติดคุกอีกอย่างหนึ่งรอมฎอนจากไปเสียอกเสียใจอยากให้ปีทั้งปีเป็นรอมฎอนนั่นคือข้อแตกต่างระหว่างคนที่อัลลอฮ์จะรับอามันและคนที่อัลลอฮ์จะไม่รับนะครับอะกูลุกอลีฮะซาวะตักฟิรุลลอฮะนะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์